เทศเขาไม่ได้สุภาพนะฮะพี่นี่แหละตัวแทนคนไทยทั้งประเทศเรายอมรับและอยู่กับความเป็นจริงแล้วเราก็รู้ผมก็รู้สึกว่าถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาชกกันและถึงที่สุดยอมรับคำสั่งของประธานสภายอมรับคำวินิจฉัยแล้วอยู่ในกติกาได้เนี่ยนะคือการแสดงอารมณ์นี้บางทีเนี่ยมันต้องค่อยๆอดทนรอให้สภามันพัฒนาไปเรื่อยๆพร้อมกับสังคมไทยเราอาจจะคาดหวังในการพัฒนาไปก่อนว่าเออจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในหลายๆครั้งที่สสลุกขึ้นมาพูดแล้วก็บอกแล้วก็ผมมาจากจังหวัดไหนแล้วคนจังหวัดผมอย่างนั้นคนจังหวัดผมอย่างนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็รับไม่ได้คือผมรู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคุณมานั่งอยู่ในสภาเนี่ยคุณต้องทำหน้าที่แทนคนทั้งประเทศไม่งั้นก็แยกกันไปหมดสิฮะเดี๋ยวคุณชวนก็บอกว่าภาคใต้เท่านั้นตรังเท่านั้นคุณบรรหารก็สุพรรณเท่านั้นมันก็เห็นกันอยู่ว่ามันเห็นด้วยกับคุณซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่แต่ถ้าคุณต้องการหาเสียงคุณก็ลงพื้นที่ไปเลยแล้วไปคุยบอกว่าเนี่ยผมไปเอาอะไรในสภาแต่มานั่งในสภาว่าต้องพูดถึงทำงานให้คนในจังหวัดเดี๋ยวนี้มีสนามใหม่คือสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนั่นแหละคือการทำงานให้คนในพื้นที่สสนี่เลือกมาเป็นตัวแทนของทั้งประเทศประเด็นนี้ผมก็เห็นด้วยแต่ว่าก็อย่างว่าแต่ว่าระบบการเลือกตั้งมันอันนี้คือเสียงมันผมเข้าใจว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้แต่เราอยากเห็นอีกระดับนึงอ่ะใช่ไหมฮะซึ่งเนี่ยเวลาทุกทีผมจะมีความรู้สึกว่าคนบ้านผมกำลังดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงแล้วก็มีอีกแบบนึงคือถ้าดาวสภากำลังพูดเนี่ยพวกอยากออกโทรทัศน์จะมานั่งข้างหลังมาคนเห็นกับตาเดือนซึ่งเป็นอะไรของมันเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะว่าเขาฐานเสียงเขาอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติแล้วคือบางทีเราอย่าไปโทษที่ตัวนักการเมืองมันเป็นอย่างนั้นอ่ะทีนี้คือก็อย่างว่าอดทนรอคอยอดทนรอคอยที่จะพัฒนาไปแต่ว่าเราจะไม่มีภาพของจ่าประสิทธิ์ใช่ไหมฮะคงรองเท้าไม่มีนะฮะถ้าไม่มีก็คุยกันต่อเลยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสาระสำคัญนะครับของร่างพรบฉบับนี้นะครับซึ่งจะว่าไปแล้วอาจารย์ฮะอย่างสหประชาชาติหรือว่า UN เขามีข้อท้วงติงอะไรแล้วฮะเขามีเหตุผลอะไรที่พูดถึงหรือเขาแสดงทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมทั้ง Human Rights Watch ด้วยใช่ไหมฮะครับหรือในส่วนค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนก็แถลงไปก็คือบอกว่าเขากังวลใจว่าร่างฉบับนี้ต้องอย่านิรโทษกรรมเนี่ยคือคนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนใช่ไหมฮะคนที่เป็นคนกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนคือเขาไม่เห็นด้วยกับร่างนี้แหละไม่เขาท้วงติงเขากังวลไว้ว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยพูดง่ายคือจะต้องมีละโทษพวกเจ้าหน้าที่คนสั่งการที่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงคือเขาใช้คำว่าไปละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงซึ่งสอดคล้องกับ Human Rights Watch เหมือนกันใช่ไหมแต่ประเด็นคือตอนพูดกันในสภาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็พูดในลักษณะทำนองว่าไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมซึ่งคือคำว่านิรโทษกรรมตัวนี้มันถูกเอาไปใช้ทั้งสองข้าคือร่างฉบับนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมถูกไหมฮะแต่พรรคประชาธิปัตย์เวลาจะไปพูดเนี่ยจะไปบอกว่าเนี่ยมันเป็นการอะไรฮะนิรโทษกรรมคนที่อะไรครับคนที่เกี่ยวกับก่อการร้ายนะครับเกี่ยวกับร้อยสิบสองร้อยสิบสองเนี่ยนะซึ่งมันคนละประเด็นกันจริงๆประเด็นเรื่องร้อยสิบสองเนี่ยนะครับเมื่อวานสมาชิกหลายคนนะครับคือทางสมาชิกฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็กระโดดหลบบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับใช่ฮะการนิรโทษร้อยสิบสองเพราะพรรคส่วนประชาธิปัตย์ก็จะจับยัดให้ได้ว่าจะโยงไปถึงถูกไหมฮะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะถ้าเราลองมองย้อนดูในประวัติศาสตร์การเมืองไทยทั้งหมดการตราพระราชบัญญัติเพื่อนิรโทษกรรมบุคคลผู้กระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเคยทำมาแล้วนะฮะสมัยเหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยที่โดนตั้งข้อหากันเนี่ยติดคุกกันไปหลายคนเนี่ยคือโดน112กันเยอะแล้วก็หลังจากนั้นพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันก็ตอนนั้นเป็นนายกก็ดัน3วาระรวดเลยก็นิรโทษ112ได้ไม่ใช่ไม่เคยทำนะประเทศนี้นะประชาธิปัตย์บอกว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยที่เพื่อพรรคเพื่อไทยก็พูดนะสสพรรคเพื่อไทยก็พูดคือพรรคเพื่อไทยก็กระโดดหลบไม่อยากรับเรื่องนี้ประชาธิปัตย์ก็จะจับยัดให้ว่าเนี่ยคุณแอบจะนิรโทษ112ใช่มั้ยนะแต่หลักก็คือว่ามันมีจริงๆเรื่องการนิรโทษ112ในประเทศไทยครับนะแล้วก็ถ้ามันเป็นปัญหาทำให้เรื่องนี้มันกลายเป็นปัญหาการเมืองขึ้นมาเนี่ยมันควรจะนิรโทษทั้งนั้นแหละนะเรื่อง1 2ยิ่งต้องนิรโทษใหญ่เลยถ้าเกิดว่าไปอ้างว่ารักสถาบันเนี่ยนะเพราะว่ามันกลายเป็นถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนั่นต้องนิรโทษซะจริงๆน่าคิดนะครับเมื่อวานผมพูดถึงคุณนิพิษบ่อยเพราะว่าคุณนิพิษพูดยาวเลยนะคุณนิพิษเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความผิดทางการเมืองนะคุณนิพิษก็ไปอ้างแกเป็นนักกฎหมายนะแกก็ไปอ้างตำราของปรมาจารย์ทางกฎหมายนะทุกท่านรู้จักกันดีคืออาจารย์จิตติติงสภัทรอาจารย์จิตติติงสภัทรเคยเขียนนะครับว่าความผิดทางการเมืองคืออะไรแต่จริงๆคุณนิพิษมาอ้างก็อ้างครึ่งเดียวอีกเพราะความผิดทางการเมืองที่อาจารย์จิตติเขียนไว้ในหนังสือเนี่ยอาจารย์จิตติบอกไว้ชัดว่าคือความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐในประมวลอาญาซึ่ง112มันก็อยู่ในนั้นครับ
ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ความผิดทางการเมืองแน่นอนถ้าคุณมีความเห็นของอาจารย์จิตตินะแต่คุณนิพนธ์ไม่พูดถึงเรื่องนี้คือถ้าว่าไปแล้วจริงๆแล้วในร่างตัวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุชัดว่าจะไม่นิรโทษให้กับ112นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการตั้งกรรมธิการอะไรต่างๆโอกาสที่จะมีการนิรโทษให้กับ112นี่เป็นไปได้ไหมคุณชูวัฒน์ลึกมองประเมินสภาพการเมืองปัจจุบันผมว่าคือผมอาจจะต้องนอนแล้วฝันแล้วตื่นขึ้นมาใหม่ใช่คือถ้ามีการแปรยติผมคิดว่าเขาจะทำให้ชัดเรื่อง112ว่าไม่รวมว่าไม่รวมแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเราอาจจะต้องเสียเรื่องนิรโทษ112ไปแน่นอนคือทำใจไว้ล่วงหน้านะหมายถึงว่าโดยสภาพความเป็นจริงทางการเมืองแต่เรื่องนิรโทษทหารนี่ผมคิดว่าต้องยังให้ได้คุณชูวัฒน์คือถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่กล้าซึ่งก็พยายามจะทำความเข้าใจเขานะว่าในสภาพการทางการเมืองไทยปัจจุบันแต่มันต้องพูดให้ชัดว่า112เนี่ยมันนิรโทษได้แต่ผมไม่กล้าทำไงผมกลัวว่ามันไม่ผ่านก็พูดกันตรงๆนะอย่าบอกว่ามันทำไม่ได้ใช่คือตอนนี้ชะตากรรมของคนที่ติดอยู่ในคุกโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเป็นตัวประกันอยู่ไงเวลาจะพูดเรื่องนี้มันเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ออกถ้าเอาดึง112มาด้วยไม่ผ่านคนอื่นจะไม่ได้ออกไปด้วยเหมือนความพยายามว่าสิ่งที่จะช่วยทางนักโทษคดี112ก็คือการขอแพทย์ทานอภัยโทษจะเป็นช่องทางเดียวใช่แต่มันก็มีบางคนที่บอกว่ายังไงก็ตามก็จะไม่ขอแพทย์ทานอภัยโทษคือจะสู้ต่อจนถึงที่สุดอะไรนะครับแต่ว่าแหมคือไอ้การที่คนประกาศสู้ต่อเนี่ยมันประกาศเพื่อตัวเองจะได้ดูดีหรือว่าประกาศเพื่อจะทำให้สถาบันหรือว่าจะทำให้คนในคุกได้ออกมายึดมั่นในหลักการว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดไงฮะจะดูดีก็ได้เหมือนกันฮะหลักการนี้โทษคำตัวนี้เนี่ยก็พูดเรื่องว่ามันไปทำลายหลักนิติรัฐขัดหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยที่คุณจรูญพูดนะว่าทำไมถึงไม่เห็นด้วยกับตัวร่างตัวนี้เนี่ยคือหลักนิติรัฐที่ชอบมาอ้างคือหลักคือการนิรโทษกรรมนี่มันไปละเมิดหลักนิติรัฐเหรออาจารย์เป็นการนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นการตัดสินใจในทางนโยบายทางการเมืองว่ามันถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องนิรโทษกรรมเพื่อให้สังคมมันเดินหน้าต่อถูกไหมคือนิรโทษกรรมเนี่ยก็แน่นอนคือสิ่งที่เขาทำผิดมาแล้วก็บอกว่าเขาไม่ผิดถูกไหมเป็นการตัดสินใจในทางนโยบายทางการเมืองว่าโอเควันนี้เราเลิกแล้วต่อกันแล้วประเทศไทยก็ทำมาแล้วนะครับคณะรัฐประหารรัฐประหารเสร็จก็นิรโทษกรรมตัวเองพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยพูดค้านสักแอะหนึ่งเลยครับแล้วก็ผมคิดว่ามันมีแบบเมื่อวานพอดีอ่าน Facebook ของอาจารย์รุทธนารักษ์เนี่ยนะเขาพูดถึงเรื่องหลักนิรโทษกรรม101เนี่ยบางทีว่าผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากฎหมายนั้นมันถูกต้องเสมอไปกฎหมายมันไม่ได้ครอบคลุมทุกเรื่องเช่นคุณจะเอายังไงกับคนที่รู้สึกว่าเวลาไปเดินหน้ามวลชนอะไรต่างๆเดินอยู่ในแกนนำเนี่ยเขาอาสาที่จะอยู่ข้างหน้าและบังเอิญว่ารูปถ่ายมันไปถ่ายและเขาเวลาลุยสถานที่ยึดสถานที่ราชการอย่างกรณีเสื้อเหลืองเนี่ยยึดสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยเขาเป็นผู้ชายเขาก็อาสาอยู่ข้างหน้าแค่นั้นเองแต่ว่าเขาโดน10ปีนะฮะเพราะเขาเหมือนแกนนำยึดสถานที่ราชการคือมันมีความไม่เป็นธรรมเยอะที่กฎหมายมันอ่านไม่ออกครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับว่าข้อโต้แย้งของพรรคประชาธิปัตย์นะครับ7-8ข้อเกี่ยวกับร่างพรบนิรโทษกรรมจะมีประเด็นอะไรยังไงบ้างพักกันสักครู่ก่อนครับพูดคุยกันด้วยอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีครับดีใจทั้งได้เจอทั้งสองท่านฮะเจอคุณชวัฒน์ก็ดีใจเพราะแต่ว่าน้อยหน่อยเพราะเจอใบอยู่แล้วปวดหัวไหมครับขาจอดนะพี่ปลายปวดหัวปนเศร้าคือเมื่อสองวันก่อนมันโดนจัดหนักไปแล้วนะฮะเจอเรื่องเวทีพาความจริงบอกว่านักโทษในเรือนจำอยู่สบายเหมือนห้องสวีทเนี่ยมันแย่ที่สุดไปแล้วไงเพราะฉะนั้นพอเมื่อวานเนี่ยก็เลยไม่รู้สึกเลวร้ายเท่ากับเมื่อสองวันก่อนคือเมื่อ2วันก่อนบอกว่านักโทษอยู่เหมือนห้องสวีทนี่ผมคิดว่ามันเป็นความเสื่อมที่สุดของคนพูดแล้วครับแต่เมื่อวานบรรยากาศในสภาก็ดูแล้วมันก็น่าเศร้าใจอยู่มั้ยฮะก็เถียงกันอยู่2ชั่วโมงกว่าจะเข้าเรื่องก็คือประเด็นเนี่ยผมคิดว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายสภาเนี่ยคืออย่างกับว่าไม่ได้อ่านร่างที่เขาเสนอมาเขาไปพูดถึงเรื่องจะมีนิรโทษคุณทักษิณจะไปช่วยเหลือแกนนำจะไปเรื่องก่อการร้ายจะไปรวม112คือพูดเรื่องพวกนี้ไปหมดนะครับแต่ว่าไม่ตัวเองไม่รู้ดูร่างเข้ามาก่อนหรือเปล่าว่าหลักการของแต่ว่าสิ่งที่เขาทวงติ่งเนี่ยเมื่อกี้คุณชูวัฒน์ก็ถ้าเป็นประเด็นนี้เนี่ยก็ถ้าคุณจุลินบอกนะฮะบอกว่ามันเป็นบันไดขั้นแรกที่จะไปล้างผิดคนโกงเพราะไม่มีหลักประกันว่าจะไม่นิรโทษจากครึ่งเข่งเป็นเอาเข่งคือส่วนหนึ่งโอเคอาจจะต้องตำหนิพรรคเพื่อไทยตำหนิ
นักการเมืองฝ่ายเพื่อไทยส่วนหนึ่งเหมือนกันคือคุณไม่เคลียร์ชัดเวลาจะเสนอร่างปุ๊บทีไรเนี่ยก็จะมีบรรยากาศอื่นๆเดี๋ยวมีสอดไส้จากประวัติที่ผ่านมาคือเคยสอดไส้ปนเข้าไปหลายครั้งมันก็เกิดความกังวลได้แต่ในปัจจุบันเวลาเนี่ยมันมีร่างอยู่ฉบับเนี้ยร่างของคุณวรชัยการอภิปรายคุณก็ต้องอภิปรายจากตัวร่างถูกไหมครับไม่ใช่ไปพูดประเด็นที่มันไม่ได้อยู่ในร่างใช่แล้วก็บิดเบี้ยวโทษคุณทักษิณเนี่ยมันไม่อยู่ในร่างไปจินตนาการว่าเดี๋ยวจะพอไปแปรยติแล้วมันจะไปสอดไส้ก็คุณจะไปกลัวทำไมก็มาแปรยติโอ้โหถ้าพระใช้แบบทำงานขนาดนี้มันสอดไส้ยากแล้วครับครับตั้งใจจะแปรยติทุกมาตราเนี่ยอย่างเงี้ยสอดไส้ไม่ได้มีทางสำเร็จครับแล้วมันก็อยู่ในที่สาธารณะครับคนก็จะเห็นเองแต่การเสนอร่างกฎหมายเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีความชัดเจนขนาดนั้นไหมครับมันอาจจะต้องเผื่อไว้สำหรับการตั้งคณะกรรมการร่วมการพิจารณากันอีกทีครับคือเขาจะตั้งเป็นเขาทำตัวบทมารายมาตราเรียบร้อยพอไปเข้าวาระสองเนี่ยก็ตั้งเป็นกรรมธิการแล้วก็จะมีการสงวนคำแปรยติไว้เพื่อจะได้มาอภิปรายซึ่งคุณสุเทพก็พูดในเวทีผ่าความจริงเองว่าพรรคเนี่ยจะสู้ทุกเม็ดทุกวิธีทางคือแปรยติมันทุกมาตราครับนะซึ่งก็ซึ่งตรงนี้มันไม่มีทางที่จะไปมีโอกาสสอดไส้ได้เลยถ้าพรรคประชาธิปัตย์ทำงานแข็งกันแข็งแบบเนี้ยครับผมคิดเหมือนใบตองแห้งใบตองแห้งเพิ่งเขียนบทความบอกว่าเรื่องนี้ง่ายมากเลยคือเดินเลยด้วยเสียงข้างมากวาระสองวาระสามให้จบเร็วๆแล้วให้มาตามันชัดให้มันเหลือแค่นักโทษที่ติดอยู่ในคุกหรือว่าจะอะไรแค่นี้เนี่ยตามที่เจตนาความคุ้มเครือความคุ้มเครือมันจะจบไปแล้วมันจะทำให้วาระสามที่เขาจะเป่านกหวีดคุณสุเทพจะเป่านกหวีดเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่จะเป่านอกจากความใจดำอมหิตเท่านั้นที่จะเป่าเพราะว่ามันปล่อยแค่คนเล็กคนน้อยเนี่ยก็ทำให้มันชัดก็จบแล้วหมายถึงคุณไปตองแห้งบอกว่าเขียนไปเลยว่าปล่อยเฉพาะคนยังอยู่ในเรือนจำอยู่ไม่ใช่บอกให้เขียนเป๊ะงั้นหมายถึงว่าก็เขียนไปทางกฎหมายแล้วก็ให้มันเป็นไปตามเจตนารมณ์ชัดเจนแต่ในร่างอันนี้เนี่ยมีการพูดถึงว่าจะไม่รวมผู้มีอำนาจสั่งการครับอันนี้ชัดอันนี้ชัดก็คือก็แต่ว่าในส่วนของส.ส.ในสภาหลายคนก็บอกว่ายังไม่ชัดเหมือนกันผู้มีอำนาจสั่งการเนี่ยมันแค่ไหนล่ะอยู่บนเวทีอยู่นอกเวทีอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศอันนี้มันก็ลึกงงผมคิดว่าโดยเจตนาโดยอะไรมันคือไม่น่าจะไม่มีทางที่จะโยงไปถึงคุณทักษิณได้ครับอันนี้ไม่รู้ต้องถามมันนักกฎหมายว่ามันโยงไปได้ยังไงไม่มีทางถึงเนี่ยคือเขาใช้คำว่าผู้ชุมนุมทีนี้ประเด็นก็คือว่าการนิรโทษเนี่ยสมมตินะฮะสมมติว่ารวมไปถึงนะสมมตินะครับความผิดคือเขาไปกังวลความผิดเรื่องคอร์รัปชันเรื่องที่คุณที่ทักษิณติดคุกแล้วชะน้ำแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์การชุมนุมฮะมันไม่เกี่ยวเนี่ยฮะไอ้การกระทำนั้นมันไม่เกี่ยวถ้าเกิดว่าสุดท้ายถ้าสมมติว่าเขากังวลนะว่าจะนิรโทษคดีคุณทักษิณ3ปีแล้วใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรมันจะสัมพันธ์ไปสู่การที่ต้องคืน 40,000 ล้านมันคนละเรื่องเลยครับมันไม่ได้อยู่ในการชุมนุมถูกไหมฮะนั่นมันถูกติดคุกไปในคดีก่อนหน้านั้นมันไม่ได้เป็นการกระทำอะไรที่อยู่ในการชุมนุมถูกไหมนี่เราจะนิรโทษกรรมเหตุการณ์ที่มันอยู่ในการชุมนุมใช่ครับแล้วมันก็คุมแค่เฉพาะ19กันยาจนถึงพฤษภา54ครับก็คุณทักษิณที่โดนเนี่ยก็คุณก็บอกว่าก่อนเป็นเหตุผลการรัฐก่อนทำให้เกิดการรัฐประหารมันก็คือก่อนการรัฐประหารนะคุณจะไปกังวลอะไรมันก็เลยเหมือนกับดราม่าไปจนกฎหมายตัวนี้มันเละผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ประชาธิปัตย์พูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นพูดเพื่อจะมีเป้าหมายตัวเรื่องกฎหมายโดยตรงแต่ว่าพูดเพื่อคล้ายๆ mobilize ความเคลื่อนไหวของตัวเองในการหาที่ยืนให้ตัวเองในสภาและนอกสภามากกว่าคือสร้างกระแสว่าคุณทักษิณก็ยังเป็นผู้ร้ายอยู่แล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันไม่ตกจากเวทีสาธารณะซึ่งในสุดมันจะทำให้หนึ่งก็คือประชาธิปัตย์มีประเด็นเล่นต่อใช่ไหมอันที่สองก็คือทำให้เหมือนกับว่าการใช้กำลังสลายการชุมนุมหรือการปราบปรามหรือการจับคนเนี่ยมันมีเหตุที่ทำได้นะผมคิดว่าโจทย์ของประชาธิปัตย์เนี่ยไม่จริงๆไม่ใช่เรื่องกฎหมายแต่ว่าใช้เรื่องกฎหมายเนี่ยเพื่อพูดตอบโจทย์ของตัวเองทางการเมืองทั้งในและนอกสภาเป็นการเลี้ยงกระแสเนี่ยไว้ได้ตลอดเวลาเป็นการเลี้ยงกระแสเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ จริงบ้างเท็จบ้างเนี่ยจนกลายเป็นความจริงไปหมดเลี้ยงไว้เรื่อยๆผมก็เลยมองว่าเหตุผลที่ทำให้ม็อบของประชาธิปัตย์ไม่มากอย่างที่คิดก็น่าจะมาจากเหตุผลด้วยไอ้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองของประชาธิปัตย์ที่เป็นแบบนี้ด้วยรวมทั้งประเด็นที่เอามาเล่นยังคงวนๆซ้ำๆผมว่าบางทีถึงแม้ว่าคนอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ชอบ